ะคิดว่าคงจะเปิดกระโดดลงตามตลาดต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งลงไปค่อนข้างมากนะคะ 512.76 จุดก็ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี2009นะคะก็คิดว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนักลงทุนจะกลับมากังวลเรื่องของการกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งนะคะความกังวลใจที่มีค่อนข้างมากเนี่ยผลักดันตัวดัชนีความผันผวนพุ่งขึ้นไปกว่า 35.4% นะคะมาอยู่ที่ระดับ 31.66 ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2010เป็นต้นมานะคะแล้วปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่ปรับขึ้นเนี่ยปรับขึ้นสูงสุดมากตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ช่วงกุมภาปี2007เป็นต้นมานะคะก็เป็นการสะท้อนภาพความวิตกกังวลของนักลงทุนที่มีอยู่ในตลาดหุ้นของสหรัฐค่อนข้างมากจริงๆแล้วตลาดหุ้นทางด้านยุโรปเนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะคะเมื่อวานก็ลงค่อนข้างแรงตามไปด้วยนะคะภาพรวมของวิกฤตหนี้ของยุโรปเนี่ยถือว่าน่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบในระยะยาวต่อไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่มีต่ออิตาลีแล้วก็สเปนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลใจที่เกิดขึ้นมากกว่าครั้งที่เกิดขึ้นในส่วนของประเทศอื่นๆ3ประเทศที่ผ่านมาในช่วงก่อนที่ขอเบลเอาท์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรตุเกสไอร์แลนด์หรือแม้แต่ตัวกรีซเองนะคะเพราะว่า3ประเทศนั้นค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของอิตาลีแล้วก็รวมไปถึงสเปนนะคะซึ่งความกังวลใจของนักลงทุนที่มีต่อภาพของวิกฤตหนี้ของยุโรปเนี่ยอาจจะยังดูมีมากกว่าในระยะยาวต่อไปนะคะส่วนภาพของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เมื่อวานถึงแม้ว่าตัวดัชนีร่วงลงไปค่อนข้างมากเป็นเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนนะคะแต่ว่าในตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาจริงๆไม่ได้ดูเลวร้ายเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะก็ลดลงต่ำกว่าคาดนะคะก็ยังมองว่าความบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเพรสเชอร์หลักๆมาจากปัจจัยภายนอกนะคะแล้วอาจจะมีต่อเนื่องสำหรับเรื่องของยุโรปด้วยนะคะในระยะยาวเพราะฉะนั้นการลงทุนในตอนนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษวันนี้เนี่ยคิดว่าคงหนีไม่พ้นการที่จะต้องเปิดปรับลงค่อนข้างมากตามตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งในภูมิภาคเช้านี้เนี่ยเปิดลดลงประมาณ -3% ถึง -4% กันทั่วหน้านะคะเพราะฉะนั้นเซตของเราน่าจะเปิดกระโดดลงตามด้วยนะคะแต่เรายังคงคาดหวังสัดส่วนการลงน่าจะปรับน้อยกว่าจริงๆในช่วงวีคที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติยังคงสะสมหุ้นไทยนะคะตรงนี้มองได้ใน2แง่คือแง่ที่เขายังคงช่วยประคองตลาดแต่ว่าภาพโดยรวมของเซนติเมนต์เชิงลบจากข้างนอกเนี่ยทำให้เรามองว่าอาจจะเป็นในทางกลับกันคือน่ากังวลว่าเขาอาจจะทยอยขายออกมานะคะก็ยังมองว่าน่ากลัวเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าในระดับขั้นแรกเนี่ย 1,100 จุดน่าจะยังคงรับอยู่นะคะยังไม่น่ารีบหลุดไปได้ง่ายมากนักนะคะภาพการเมืองของเราจริงๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่วันนี้จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งคิดว่าตลาดรับข่าวไปล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะได้นายกหญิงนะคะคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะคิดว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักนะคะสถานการณ์โดยรวมของข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีนะคะยังคงแนะนำให้ลดพอร์ตลงต่อไปอีกลงต่อเนื่องนะคะก็น่าจะชะลอการลงทุนไว้ก่อนเพื่อที่จะรอความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะส่วนแรงซื้อตัวกองทุน LTF IMF วันนี้อาจจะมีเข้ามาคอยประคองตลาดได้ในทางหนึ่งเหมือนกันนะคะก็พอร์ตของเราลดลงเหลือ 0-25% นะคะเงินสดก็ให้ถือมากขึ้นนะคะจะถือถึง 100-75% ไว้นะคะหุ้นที่เหลืออยู่เนี่ยคิดว่าอิงกับหุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟหรือว่าหุ้นที่มีปันผลในเกณฑ์ดีมากๆหรือว่าearning ที่จะประกาศออกมาดีมากๆนะคะเราปรับตัวหุ้นที่ออกนะคะก็ปรับตัว work point ออกนะคะจริงๆกำไรค่อนข้างเยอะให้ทยอย take profit ออกไปจะดีกว่านะคะตัว STA TTA Thai Oil นะคะคิดว่าโดนผลกระทบจากเรื่อง sentiment นะคะก็อาจจะต้องถอยออกไปก่อนนะคะตัวที่คงไว้นะคะเป็นตัว major ที่เรายังคงคาดหวังเรื่องของ earnings นะคะที่น่าจะประกาศออกมาที่จะโดดเด่นนะคะแล้วก็มีปันผลรองรับนะคะแล้วก็ที่ปรับเข้ามาในวันนี้น่าจะเป็นลักษณะการซื้ออ่อนตัวเพราะคิดว่าวันนี้เซนติเมนต์น่าจะกดราคาหุ้นให้อ่อนตัวลงไปนะคะแต่เราก็ยังมองว่า BGH เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในสาย defensive play ได้นะคะก็ราคาหุ้น67บาทสำหรับ fair value ที่นักวิเคราะห์ทำเอาไว้นะคะก็เป็น2ตัวที่เราคงไว้ในพอร์ตนะคะคงตัว major แล้วก็ซื้อตัว BGH นะคะสำหรับในส่วนของ